ไปต่อที่ขอนแก่นกันบ้างยังไม่ได้งมหอยนะคุณผู้ชมยังก่อนต้องเก็บอะไรเด็ดๆไว้ช่วงท้ายๆเอาไปขอนแก่นก่อนไปปลูกไอ้นี้ดีกว่าเมื่อสักครู่ปลูกอะไรนะมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นทีนี้ก็แบบว่าไปปลูกแตงกวาสู้ภัยแล้งไปเลยถูกต้องเพราะว่าแตงกวาเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยไงแล้วแบบว่าใช้ระบบแบบน้ำหยดอ่ะเออใช่ๆติ๊งติ๊งน้ำหยดลงหินนะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาที่สวนของคุณพี่วิทูลแสนธรรมพลอายุ44ปีนะคุณพี่วิทูลเนี่ยเป็นเกษตรกรบ้านโนนแดงเนาะอยู่ที่ตำบลบ้านขามนะอำเภอน้ำพองแล้วก็จังหวัดขอนแก่นคือเป็นเจ้าของไอเดียในการสร้างเงินแบบไม่แคร์หน้าแรงพี่ชอบชื่อสร้างเงินแบบไม่แคร์หน้าแรงนะจ๊ะกับการพลิกนาข้าวให้เป็นไร่แตงกวาพี่วิทูลเล่าให้ฟังบอกว่าพื้นที่การเกษตรของตนเองมันอยู่ใกล้กับคลองชลประทานสายหลักเลยนะแล้วทุกปีช่วงเนี้ยน้ำอ่ะมันจะต้องเยอะมากๆแล้วก็จะปลูกข้าวนาปรังกันแบบอุดมสมบูรณ์แต่ปีนี้ยังไงสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติมันมีน้อยจนมันแทบจะไม่มีขณะที่ทางด้านของชลประทานเขาก็หยุดจ่ายน้ำมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วว่าเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเขาประชุมกันเลยว่าเขาจะต้องปลูกนาข้าวนาปรังเนี่ยเขาจะต้องปรับตรงเนี้ยมาปลูกแตงกวาแทนเนาะปลูกแตงกวาดีกว่าเลิศกว่าใช่ไหมสาเหตุที่เขาหันมาเลือกปลูกแตงกวาเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างที่บอกไปเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยที่สำคัญให้ผลผลิตเร็วๆทันใจนะเพียงประมาณ45วันเท่านั้นก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายไปที่ตลาดได้แล้วค่ะแล้วก็เนื่องจากปัญหาน้ำต้นทุนเนี่ยมีน้อยค่ะเขาก็เลยใช้ระบบน้ำหยดแต่พี่น้อยติ๊งติ๊งใช่ไหมเขาใช้น้ำน้อยไงเขาจะมีการติดตั้งท่อส่งน้ำหยดไว้บริเวณโคนต้นพืช อ่ะซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหยดซึมลงไปบริเวณรากอย่างช้า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 แบบไม่กระจายและที่สำคัญไม่สิ้นเปลืองน้ำด้วยนอกจากนี้ยังใช้พลาสติกอ่ะมาคลุมแปลงปลูกด้วยนะเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของพวกวัชพืชใช่ไหมรวมทั้งลดการระเหยของน้ำอีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะทีนี้ผลผลิตที่น้องดีเล่ามาทั้งหมดเลยพอมันถึงเวลาเนี่ยล็อตเนี่ยอีกสักประมาณ20วันนะคุณผู้ชมนะเขาจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ละ20วันเองดังกว่าแล้วพ่อค้าเนี่ยเขาจะมารับซื้อถึงที่เลยคือหน้าไร่คาดว่าจะได้แตงกวาไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมนะคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าตีเป็นเงินน่ะ100กิโลกรัมสร้างรายได้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาทโอ้เอาสิเอาสิ20วันใช่มั้ยเออไม่ต้องไปรอฝนไม่ต้องไปรอน้ำชลประทานไม่ต้องรออะไรแล้วค่ะเนาะนี่เรากินเนาะเก็บไปแล้วล้างให้สะอาดแล้วกินกับน้ำพริกตำน้ำพริกนั่นเลิศแตงกวาเป็นพืชที่แบบมีน้ำเยอะอ่ะมันจะได้ให้ร่างกายเรามันแบบมีความเย็นลงไปหรือว่าพอกหน้าด้วยก็ได้ใช่ไหมปะโปะตาขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะและยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ